40 100นึงเงี้ยดูมันสูงกว่าตัว Xpander นี่นี่เอาอยู่นะรอมันค้างรอเนี่ยดูนะเนี่ยครับเร่งทรงเร่งแซงเนี่ยได้อยู่ผมเชื่อแหละว่าคนที่ซื้อ Xpander ไปส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเน้นความเร็วอยู่แล้วมันเน้นนั่งโดยสารนะครับชาวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับชาวโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับนี่ที่เห็นเลยเนาะตัว Mitsubishi Xpander Cross นะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับมีการยกสูงกว่าเดิม20มิลนะครับมีชุดแต่งรอบคันเพิ่มเติมเข้ามาเน้นความ crossover เน้นความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีการปรับปรุงไฟหน้าอะไรต่างๆใหม่ทั้งหมดมีเหล็กหลังคามาให้นะครับแล้วก็มีออปชั่นต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับราคาค่าตัวที่เพิ่มเข้ามาประมาณ 40,000 บาทนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่899,900 บาทนะครับราคาถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งรีวิวรอบคันเนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนวันเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรไมเวก105แรงม้านะครับกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเนี่ยขับขี่เป็นยังไงนะครับเมื่อมันยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับมีความเป็นครอสมากขึ้นเนี่ยการขับขี่เป็นไงทั้งในแง่อัตราเร่งนะครับช่วงล่างการเก็บเสียงการควบคุมรถยนต์รวมไปถึงอัตราบริโภคน้ำมันนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยมีคำตอบให้ทุกท่านแน่นอนนะครับและก็เช่นเคยก่อนไปชมกันนะครับพาไปดูรอบคันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับตัว Xpander Cross นี้นะครับก็เนี่ยด้านหน้าตรงๆประมาณนี้นะครับด้านหน้าตรงเนี่ยผมถือว่ามันดูสวยขึ้นนะเนี่ยมันดูสวยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นดีไซน์หน้าต่างๆที่มันดีไซน์ใหม่นะครับพวกกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นออกแนวแบบโครเมียมลมดำนะครับแล้วก็ Dynamic Shield ที่เป็นชิ้นโครเมียมตรงนี้นะครับดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันเป็นแบบลักษณะลากตรงเหมือนตัวไททันนะครับตัว Xpander ปกติเนี่ยมันจะเป็นลากมันก็ว้าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลีเนาะไฟหลี LED สีขาวนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่พาร์ตตรงเนี้ยมันสวยงามขึ้นมันเป็นออกแนวแบบลมดำนิดๆโลโก้Mitsubishi ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ Dynamic Shield ตรงนี้นะครับมันก็จะดีไซน์ตรงลงมาซึ่ง Xpander ปกติเนี่ยมันจะดีไซน์ลงมาเสร็จปั๊บแล้วมันจะว้าวเลยนะครับชุดโครงไฟหน้าเนี่ย layout ใหม่เช่นเดียวกันนะครับปรับไฟหน้าเป็นแบบ Multi Reflector LED แสงสีขาวแล้วนะครับอยู่ด้านบนก็คือค่อนข้างสว่างเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นแสงสีขาวเช่นเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกนี่ก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพวกชิ้นชายกันชนด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่นิดนึงนะครับก็เน้นความครอสความเป็นแบบออฟโรดมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ชุดพาร์ทรอบคันเนี่ยจะเสริมความเป็นรถยนต์ลุยๆหน่อยนึงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทสีดำด้านนะครับก็บ่งบอกว่าเป็นรถที่ลุยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายเนี่ยลากมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยซุ้มล้ออะไรต่างๆนะครับขอบด้านข้างด้านล่างใหม่ทั้งหมดถัดมาในส่วนล้อนะครับล้อขนาด17นิ้วรวดรายประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นล้อขนาด17นิ้วเฉพาะรุ่นครอสนะรุ่นปกติรุ่นธรรมดาเนี่ยจะ16สำหรับรุ่นท็อปลวดลายไดมอนด์คัตนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยหน้าดิสเบรกด้านหลังดรัมเบรกนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยถือว่าแล้วแต่คนมองและแต่คนชอบนะครับล้อขนาด17นิ้วเนาะนี่แล้วก็พวกกระจกบังลมหน้าต่างๆเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ลักษณะแบบลาดเอียงแล้วก็รุ่นครอสนี้ก็จะมีการเพิ่มพวกนี่แหลกหลังคามาให้ก็รุ่นปกติไม่มีครับพวกฝาครอบกระจกมองข้างต่างๆสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนเดิมชายโครเมียมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะมือจับเปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์สามารถล็อกและปลดล็อกได้ซึ่งเวลาล็อกเนี่ยมันจะพับกระจกมองข้างอัตโนมัติด้วยมันดีมากๆอันนี้ผมชอบเนี่ยนะครับอันนี้คือปลดล็อกนะครับอันนี้คือปลดล็อกแล้วก็อันนี้คือล็อกนี่เดี๋ยวผมถอยให้ดูนะครับเมื่อถอยแบบเต็มๆแล้วอ่ะเนี่ยรถยนต์มันจะดูบึกบึนขึ้นมันจะดูหนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบชายด้านล่างล้อขนาดใหญ่ขึ้นรถยกสูง20มิลนะครับด้านหลังอะไรเปลี่ยนบ้างสอกาชักฟินมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วย3นะที่ฉีดกระจกไลฟ้ามีมาให้สปอยเลอร์เล็กๆมีมาให้นะครับชุดโครงไฟท้ายเนี่ยเหมือนเดิมเลยชุดโคมไฟท้ายเนี่ยนะครับเป็นแบบผสม LED ไกด์นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถยนต์เนี่ย
ันจะเป็น2เส้นลากยาวตรงนี้นะครับแล้วก็ดีเทลภายในเนี่ยจะมีการลมดำเล็กๆมาให้มันก็จะดูแบบดุดันมากขึ้นชิ้นตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะครับตัวปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เป็นแบบเป็นโอแบ็คมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีแบช Expander Crossแล้วก็ด้านหลังเต็มๆจะประมาณนี้ด้านหลังเต็มๆนี่ก็มันดูบึกบึนขึ้นมันดูเต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟทับทิมมาให้แล้วก็ฉายด้านล่างดีไซน์ใหม่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบกึ่งออฟโรดแหละนะมันไปได้ไกลขึ้นกว่า Expander ปกติฝาท้ายก็เป็นแบบแมนนวลเหมือนเดิมเนาะนี่เดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะครับด้านหลังต้องเปิดนี่ต้องปลดล็อกรถยนต์ก่อนนะครับนี่ก็จะเน้นความอเนกประสงค์เหมือนเดิมเนาะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับมีบ็อกซ์มีอะไรมาให้เหมือนเดิมเลยนะฮะครับสาระสำคัญของคลิปนี้ไม่ใช่รีวิวรอบคันเนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะพาไปขับกันว่าเป็นอย่างไรนะครับกับขุมพลังเบนซิน 1.5 ลิตรไมเวกนะครับ105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็มีเหล็กคำโชคมาให้ช่วงล่างหลังทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมานี่ล็อกรถปลดล็อกก่อนนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับรุ่นนี้นี่ภายในนี่ก็จะมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือห้องโดยสารเนี่ยเปลี่ยนเป็นทูโทนแบบดำน้ำตาลรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีเทลของเบาะเนี่ยก็จะเป็นดำน้ำตาลเช่นเดียวกันเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นี่ขึ้นลงง่ายขึ้นนะ20มิลแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนาะขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซุปเปอร์ไวด์ก่อนนะครับจะได้เห็นกันแบบครบถ้วนแล้วก็ไปเจอกันที่ทดสอบเลยครับผมเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาอยู่ในรูปแบบความเป็นซุปเปอร์วิวกันนะครับจะได้เห็นทุกมุมมองชัดเจนเนาะนะฮะก็เดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรไมเวก105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเนี่ยการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงฟิลช่วงล่างฟิลพรมอะไรนะครับด้วยความที่เป็นรถ Expander Cross นะครับเขายกสูงขึ้นมา20มิลเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่รู้กันนะครับรถมันยกสูงเนี่ยขับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนตัว Expander รุ่นปกติไหมก็ไปลองกันเดี๋ยวผมรอตาเร่ง0ถึง100ดูเหมือนเดิมเนาะนะครับเหยียบเต็ม100แล้วก็เดี๋ยวไปหักหลบตรงนู้นกันนะครับอันนี้โหมดปกตินะครับเหยียบเต็ม100เหมือนเดิม1 2 3 40 60 80ร้อยหนึ่งถอนโอ้เกือบถึงตรงนี้เลยนี่ดูนี่ก็วิวนิดๆนะครับด้วยความที่มันเป็นรถยกสูงนะมันคือรถครอบครัวแหละนะครับมันไม่ใช่ที่เป็นแบบเหมาะสำหรับการทำอย่างนี้เท่าไหร่นักแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมาดูรีวิวผมแล้วแบบมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมาทำอย่างนี้มันอันตรายเปล่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่าทำตามกันนะครับหรือบางท่านเนี่ยถ้าเกิดขับรถมาเยอะๆเนี่ยก็ลองได้แต่ถ้าเกิดบางทีแบบอาจจะมีน้องๆมาดูหรือใครมาดูอย่าไปทำตามกันต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะจริงๆเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผ่านการอบรมมาเยอะไปขับที่เซปังนะครับไปขับที่อาบูดาบีไปขับที่สนาม F1 มาหมดแล้ว AMG Performance ของ Mercedes-Benz นะครับมิชลินเนี่ยไปขับรถฟอร์มูล่ามาแล้วด้วยเหมือนกันเขามีจัดเทรนจัดอะไรนะครับในแง่สื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ไปออกทริปนะครับก็จะได้รู้ถึงแบบทักษะการขับเทคนิคต่างๆนะครับก็เอามาทดลองให้ทราบกันนะครับว่ารถยนต์เป็นยังไงในแง่นี้นะครับก็อยู่ที่ความปลอดภัยทุกท่านด้วยประมาณนี้เดี๋ยวผมลองโหมดสปอร์ตหรือโอเวอร์ไดรฟ์ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเร่งเร็วกว่าไหมเมื่อกี้เกือบสุดเลยนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ลอยนิดนึงเวลาเปลี่ยนโหมดสปอร์ตนะครับกดที่หัวเกียร์ปั๊บนี่มันจะขึ้น O ทับ D off นะครับก็คือมันจะตึงขึ้นแหละนะเหมือนเดิมนะครับเหยียบเต็ม100นะไป3 2 140 60 80 100ไม่ต่างกันมากนะผมว่าตาเล็งไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยดูจะสไลด์นิดอะคือด้วยความที่เมื่อกี้ผมเข้าตรงโค้งเยอะด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ารถมันสไลด์ด้วยความที่รถมันยกสูงนะครับแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำกับรถตัวถังนี่หรอกแต่ผมลองทำให้ดูเพื่อที่จะได้เป็นความรู้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องไปทำกันนะครับแต่จับอาการได้ว่าเนี่ยพอ
โอเวอร์ไดรฟ์ออฟเนี่ยรู้สึกรถมันตึงขึ้นอัตราเร่งมาจะไม่ได้แตกต่างจากโหมดปกติเท่าไหร่หรอกแต่รู้สึกว่ารถมันเนี่ยตึงขึ้นนิดนึงนะครับคือรอบมันค้างรอเราเวลาเราแบบขับไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับปรับโหมดปกติก่อนนะครับมาพูดคุยกันก่อนละกันสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะพูดสเปคอีกครั้งนึงสำหรับ Mitsubishi Xpander Cross ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน Myvec 1.5 ลิตร105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะพวกช่วงล่างนี่ก็ด้านหน้า MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็เหล็กค้ำหัวโชครวมไปถึงด้านหลังเนี่ยนะครับทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแหละปกติทั่วไปนะครับและก็ในส่วนการขับขี่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งรอไฟเขียวก่อนเนอะเดี๋ยวจะไปลองกันตรงๆว่าการขับขี่เป็นยังไงฟิลแรกก็ลองให้ดูแล้วนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันก็อยู่ในระยะที่แบบว่าเออควรจะเป็นรถครอบครัวแหละนะฮะเดี๋ยวลองเร่งให้ดูทีนี่ครับผมก็อัตราเร่งอะไรต่างๆลองให้ดูแล้วเนอะเนี่ยจริงๆมันช่วงออกตัวจนถึงช่วงประมาณแบบ40 50เนี่ยมันก็ยังพอไหวอยู่ยังพอได้นะแต่พอสักประมาณ70 80ไปถึง100เนี่ยรู้สึกว่ามันตื้อๆหน่อยๆแหละนะครับก็ไม่เป็นปัญหาหรอกอันนี้มาลองให้ชมกันเฉยๆว่าเครื่องนี้เป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อแหละว่าคนที่ซื้อ Xpander ไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปเน้นความเร็วอยู่แล้วนะครับมันคือรถครอบครัวมันเน้นนั่งโดยสารนะครับไปเป็นแบบครอบครัวใหญ่มากขึ้นนะครับมาในส่วนฟิลอันนี้นะครับหลายคนน่าจะอยากทราบกันแหละว่าขับเป็นไงนะครับฟิลแรกเลยคือมันสูงกว่าตัว Xpander นะครับเนี่ยรู้สึกว่าทัศนวิสัยต่างๆนะทั้งกระจกบังลมด้านหน้าด้านข้างเนี่ยมันกว้างมันมองได้ชัดเจนไปหมดแล้วก็รถมันสูงขึ้น20มิลมันก็รู้สึกว่าเออมันดูทัศนวิสัยเนี่ยดีขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับสังเกตได้นิดเดียวเท่านั้นไม่ได้แตกต่างจากตัวปกติเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ฟิลของพวงมาลัยนะครับฟิลของพวงมาลัยเนี่ยในย่านความเร็วต่ำผมรู้สึกว่าความหนืดความอะไรต่างๆเนี่ยเออมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พอย่านความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคันนี้ระยะฟรีมันเยอะมากๆเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยเข้าใจได้นะครับมันคือรถบ้านนะถ้าเกิดตึงมากไปมันก็จะทำให้ขับลำบากนะเนี่ยแต่ระยะฟรีมีเยอะซึ่งข้อเสียคืออะไรคือเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะทำให้หวงโหวงมันจะควบคุมยากนิดนึงนะเดี๋ยวอัตราเร่งนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูเนาะอันนี้ก็ตามวิจัยญาณนะนี่ความเร็วประมาณนึงนะดูนะเปลี่ยนเลนนะมันก็เอาอยู่นะแต่แค่มันจะรู้สึกว่าโหงๆหน่อยเพราะว่ารถมันยกสูงแหละเนี่ยผมขับขี่ด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะต้องขออนุญาตด้วยนะฮะเพื่อการทดสอบแหละจริงๆก็ขับตามปกติชนทั่วไปนะครับประมาณนี้นี่ผมขับความเร็วประมาณหนึ่งดูเสียงอันนี้ประมาณร้อยนิดๆดูเสียงรู้สึกว่าการเก็บเสียงประมาณร้อยขึ้นไปเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับนี่โลเดิมเลยนะลมปะทะทุกด้านเนี่ยพอร้อยนึงเริ่มมาแต่ยังไม่เบามากแต่พอสัก110เนี่ยมันเริ่มแบบแหละนะเสียงลมด้วยความที่มันลดยกสูงแล้วก็กระจกต่างๆมันต้านลมด้วยลองทำให้ดูเนี่ยเร่งขอเร็วนิดนึงนะนี่เห็นป่ะพอเร่งขึ้นมาสัก110ฟุบๆๆๆแล้วเสียงนะครับกระจกบังลมหน้าเสียงผ่านเนี่ยช่องกระจกตรงเนี้ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่ก็ยืนอยู่ในแง่ที่แบบพอรับได้แหละนะครับไม่ได้แย่แต่สักแบบ120 130เนี่ยเริ่มแบบดังขึ้นมานะในส่วนของเสียงที่ขึ้นจากถนนเนี่ยมาห้องโดยสารเนี่ยก็เนี่ยร้อยกว่าผมว่ายังโอเคอยู่นะด้วยความที่รถยกสูงด้วยแหละนะครับมันไม่ได้แบบว่าใกล้ถนนมากมายนักนะครับแล้วก็ยางเป็นซีรีส์ที่แบบยังใหม่อยู่ด้วยมีหลายปัจจัยนะครับแรงลมยางซีรีส์ยางล้อนะครับประมาณนี้นะในแง่ของการใช้งานปกติทั่วไป100 110 120เนี่ยก็ยังแบบพอรับได้อยู่นะครับในแง่ของการเก็บเสียงนะในส่วนพวงมาลัยที่บอกนะครับช่วงความเร็วต่ำเนี่ยระยะฟรีเยอะมากนะครับขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับการเข้าโค้งต่างๆเนาะนี่อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเลนในโค้งคันข้างหน้าขับช้านะครับก็ครับนี่
นะครับการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในแง่ที่แบบว่ารถยกสูงแหละนะครับมันไม่ใช่ว่ารถที่มันกระชับมากมันไม่ใช่รถเตี้ยนะครับแต่ก็ไว้ใจได้อยู่นะเมื่อกี้สัก100นิดๆ100กว่าเปลี่ยนเลนอะไรก็ยังพอไหวอยู่นะครับเดี๋ยวมาในส่วนของอัตราเร่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าช่วง0ถึงสัก40 50มันยังแบบปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดอยู่แต่สักแบบ60 70 80ถึง100อะไรเงี้ยมันจะเริ่มตื้อๆนิดๆแหละนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในแง่ที่แบบมันยังไหวนะผมก็ยังเชื่อว่าถ้านั่งโดยสารครบ6ถึง7ท่านมีสัมภาระด้วยเนี่ยรถมันก็ยังไหวอยู่นะครับขึ้นเขาไหวอยู่แต่ก็ลดหลั่นกันไปนะครับอาจจะไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าปื๊ดปาดเหมือนนั่งขับคนเดียวเนาะในส่วนของการรีวิวรอบคันเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับรอบคันภายนอกภายในนั่งเบาะ2เบาะ3เป็นอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะมาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆเลยนะครับส่วนเบรกเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงต้านเยอะไปหน่อยนี่เดี๋ยวเข้าโค้งแล้วตาเร่งมันก็ได้อยู่นะเห็นป่ะอย่างที่บอกว่า0ถึง40 50เนี่ยมันเริ่มแบบยังดีอยู่พอสัก60 70 80เนี่ยเริ่มแล้วเดี๋ยวลองตาเร่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับและขับกลับนี่ที่เดิมโลเดิมที่คุ้นเคยกันนะครับเปลี่ยนก็โอเวอร์ไดฟ์ตรงนี้ฟาบรอว่างๆสักครู่หนึ่งนะฮะบายนี่เหยียบเต็มร้อยนะอุ้ยเสียงมันลากรอบหน่อยเพราะอะไรเพราะเกียร์มัน4สปีดเองต้องยอมรับว่าเกียร์มันน้อยไปนิดนึงถ้าได้เกียร์5เกียร์6ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนิดนึงมันก็เกาะถนนอยู่พอสมควรนะครับมันยกสูงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าท้ายไหลๆนะมันยังอยู่ในแง่ที่แบบว่าเออพอได้อยู่ค่อนข้างแบบเฟิร์มนิดๆแต่ก็ติดย้วยหน่อยๆนะครับตามสไตล์รถยกสูงเนี่ยแต่ตาเร่งเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นโหมดเนี่ยโอเวอร์ไดฟ์เนี่ยรอบมันค้างวืดเนี่ยมันรอรอบเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกดคันเร่งต่อนะครับในการทำความเร็วต่อเนี่ยเออเห็นป่ะมันตึงขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่ช่วยขับสนุกขึ้นจี๊ดจ๊าดขึ้นเนี่ยดูนะเนี่ยรอบมันค้างรอเนี่ยดูนะเนี่ยครับเร่งแซงเนี่ยได้อยู่เห็นป่ะไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับยิ่งเปิดโหมดโอเวอร์ไดฟ์เนี่ยมันก็ไปแบบปื๊ดๆเลยนะครับเนี่ยดูความเซนซิทีฟของคันเร่งนะผมเหยียบนะเนี่ยคือแบบโหมดโอเวอร์ไดฟ์มันก็จะค้างรอบรอให้เราเติมคันเร่งเพื่อที่จะขับต่อเนี่ยนะครับประมาณนี้นะถ้าให้ผมฟันธงก็เครื่องมันไหวแหละนะนั่งโดยสารเต็มๆมีสัมภาระมันก็ยังไหวอยู่นะครับแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยเวลาขึ้นของขึ้นเขานะครับในส่วนของการเก็บเสียงบอกไปแล้วพวงมาลัยบอกไปแล้วนะครับเนี่ยความเร็วสูงมันก็หนืดขึ้นมานิดนึงแต่ผมก็ว่ามันก็ยังเบาไปนิดนึงนะสำหรับในแง่ผมนะในความเร็วสูงอ่ะมันหนืดขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังเบาระยะฟรีก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมผมลงเปลี่ยนเลนครั้งหนึ่งนะนี่สามสองหนึ่งฟาบฟาบนี่เปลี่ยนเลนครั้งหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งนี่ก็พอสมควรนะครับยังเรียกว่ามันก็ยังแบบหนึบๆอยู่แต่มันก็ยังมีอาการโยนด้วยความที่เป็นรถมันเป็นทรงกล่องใหญ่ๆทรงสูงด้วยแหละนะครับเข้าใจได้บอกนิดนึงก่อนละกันรุ่นนี้มีระบบล็อกความเร็วนะครับแต่ไม่แปรผันนะมันเป็นครูซคอนโทรลเฉยๆนะครับไม่ใช่อะแดปทีฟใช้งานยังไงเริ่มต้นกันที่กดบริเวณตรงนี้นะฮะปุ๊บนี่มันจะขึ้นเป็นรูปครูซใช่มั้ยเราก็กดเนี่ยดันลงนะครับเราต้องกดดันลงต่อนะปั๊บเนี่ยมันจะล็อกความเร็วแล้วคือมันจะล็อกความเร็วที่เราขับอยู่แหละสมมติเราเหยียบอยู่สมมติแคนเซิลก่อนสมมติเราเหยียบอยู่ที่100เรากดปั๊บเนี่ยมันก็จะค้างที่100โดยที่มันไม่ได้แปรผันตามไปข้างหน้านะไม่ได้เบรกให้เนี่ยมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆเลยก็มีประโยชน์ในระดับนึงนะครับแต่ก็ถ้าเป็นอะแดปทีฟเนี่ยมันจะแบบสบายกว่านี้มันจะแปรผันตามไปข้างหน้าแคนเซิลได้กดตรงนี้เลยหรือเหยียบเบรกนะปั๊บมันก็จะขับปกติแล้วนะมีมาให้นะครับระบบอำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านซ้ายก็เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงนะเปลี่ยนซอร์สโค้ดต่างๆบลูทูธนี่ครับประมาณนี้เนาะหลักๆมันไม่ประเด็นหลักของรถยนต์รุ่นเนี่ยแง่ของการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่เยอะมากหรอกเพราะว่าจุดขายเด่นของรุ่นนี้มันคือความอเนกประสงค์นะครับความเป็นรถเบาะแถว2แถว3เนี่ยซึ่งผมก็รีวิวนั่งให้ดูแล้ว
นะครับว่านั่งบอร์ดทั้ง2ทั้ง3เป็นยังไงนะครับสะดวกสบายขนาดไหนอันนี้ก็มาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบตัวเลือกเพิ่มเติมซึ่งบอกตรงๆว่ารถยนต์กลุ่มซับคอมแพคมินิแวร์หรือว่าจะเป็น MPV ขนาดเล็กเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้ถ้าตรงรุ่นจริงๆเลยก็คือตัว Suzuki Ertiga นะครับแต่จะบอกว่าตรงรุ่นสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะรุ่นที่ผมนำมาขับนี่มันคือตัว Expander Cross นะครับมันยกสูงกว่ารุ่นปกติ20มิลซึ่ง Suzuki เนี่ยตอนนี้ Ertiga มันไม่มีรุ่นพิเศษนะครับมันจะเป็นรุ่นปกติอยู่แต่ในอนาคตมันมีมันอาจจะใช้ชื่อ XL7 นะครับแต่ยังไม่มานะครับรุ่นนั้นก็จะยกสูงเหมือนกันอินโดมีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะพอหอมปากหอมคอนะสรุปให้ฟังอีกครั้งแบบกระชับละกันนะครับไล่เรียงกันไปเลยเริ่มต้นกันที่เครื่องเบนซินไมเวก 1.5 ลิตร105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงนะครับเหล็กค้ำหัวโช๊คด้านหลังทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโครงระบบเบรกดิสหน้าดิสหลังดรัมเบรกนะครับจากการทดสอบนะตาเร่งนะครับช่วงต้นเนี่ย0ตั้งแต่ออกตัวจนถึงประมาณ40 50เนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยจี๊ดจ๊าดอยู่นะครับแต่หลังจาก50ขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะอืดและแต่มันก็ไปถึง100ได้แบบไม่ได้เหนื่อยมากมายนักอันนี้ในแง่ของนั่งคนเดียวนะอันนี้ผมนั่งคนเดียวถ้าเกิดนั่งแบบเต็มก็ลดหลั่นกันไปนะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับในย่านความเร็วต่ำเนี่ยน้ำหนักผมว่ามันเบาคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบนะครับผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบแต่ในแง่ของผมเนี่ยผมว่ามันเบาไปแล้วก็ระยะฟรีเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยคุณดูดิเนี่ยนะครับก็มันเหมาะแหละมันคือรถที่แบบว่าใช้งานปกติทั่วไปนะครับใช้งานเป็นแบบครอบครัวนะครับใช้งานในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยระยะฟิล์มก็ช่วยให้แบบขับขี่ไม่ได้เหนื่อยล้าจนเกินไปเนาะถ้าเกิดตึงไปเนี่ยมันก็แบบเมื่อยอ่ะมันตึงไปมันเครียดไปนะครับก็มีมาให้แต่ผมบอกก่อนว่าพอความเร็วสูงเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เหนื่อยจนถึงขั้นแบบคุณมั่นใจนะครับผมยังรู้สึกมันหงงๆด้วยความที่พวงมาลัยมันเบานะครับรถมันยกสูงแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างต่างเนี่ยมันยังแบบมันเฟิร์มนิดนึงอ่ะนะครับแต่พื้นฐานมันคือความนุ่มนวลนะครับออกไปโทนความย้วยด้วยต้องเข้าใจด้วยว่ารถประเภทนี้มันแบบขับขี่ใช้งานความเร็วต่ำเป็นหลักนะครับไปเรื่อยๆนะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเข้าตรงนี้ให้ดูอีกครั้งนึงเนาะนะครับก็ทดลองให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับการขับขี่บอกไปแล้วนะครับเครื่องอัตราเร่งนะพวงมาลัยต่างๆบอกไปแล้วอันนี้มาในส่วนของการเก็บเสียงหลายคนอยากทราบนะครับความเร็วประมาณต้นจนถึงประมาณแบบ100 110 120เนี่ยผมมองว่าสัก110เนี่ยเสียงเริ่มเข้ามาแล้วทั้งเสียงลมเสียงกระจกบังลมหน้ากระจกด้านข้างต่างๆแต่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันพอรับได้นะครับแต่หลังจากเนี้ย103 104เนี่ยรู้สึกว่ามันต้านลมมากๆแล้วดับถัดมาระยะเบรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเบรกมันต้านเท้าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมตรงไปแล้วผมเบรกให้ดูนะครับเนี่ยลองดูนะระยะเบรกเนี่ยมันมีระยะฟรีนิดนึงนะสัก 5% เดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูนะนะครับ 3 2 1เนี่ยกดไปประมาณ 5% ยังไม่เบรกเลยนะครับเนี่ยพอ 10% เริ่มแล้วมันจะต้านเบรกแต่คุณต้องเข้าใจด้วยถ้าเกิดคุณขับรถเก่งมานะคุณมาขับรถประเภทเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจการเบรกด้วยโมเมนตัมมันต่างกันนะครับการแรงต้านแรงต่างกันรถเนี่ยมันเป็นแบบยกสูงแล้วมันขนาดใหญ่ก็ทำความเข้าใจกันไปนะฮะประมาณนี้เนาะพอหอมปากหอมคอนะครับก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งที่ถ้าคุณขับเรื่อยๆเนี่ยนะครับแบบ100 100 20เงี้ยนั่งผู้โดยสารสักพื้นมาตรฐานเลย 4-5 ท่านมีสัมภาระมันก็ไหวอยู่มันสบายๆเลยนะครับแล้วก็ความที่มันมีแอร์ตอน2เบาะแถว2แถว3มานั่งได้จริงอ่ะก็ตอบโจทย์อยู่นะครับก็ไปลองกันดูแล้วกันนะสำหรับออปชั่นต่างๆนี่ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับจอตรงนี้ก็ทัชสกรีนระบบนำทางไม่มีนะการใช้งานเนี่ยมันก็ถ้าเต็ม10ก็ให้ประมาณ5นะเพราะว่ากราฟิกมันก็ไม่ได้สวยมากจอก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็รองรับบลูทูธ FMAM นะครับ CD DVD มีมาให้ชุดลำโพงเนี่ยนี่ตัวท็อปก็มีมาให้ทั้งหมด6จุดเครื่องเสียงนี่ก็มาตรฐานทั่วไปนะระบบอำนวยความสะดวกต่างๆแอร์แบ็กมีมาให้ครูซคอนโทรลมีมาให้นะอันนี้ก็แล้วแต่กันไปนะครับราคาค่าตัว 899,000 บาทสำหรับรุ่น Cross ตัวนี้นะครับมันยกสูงขึ้นมามันมีความบึกบึนขึ้นมาทั้งในแง่ของการตกแต่งอะไรต่างๆก็ไปลองดูแล้วกันในส่วนของอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยนะครับผมขับมาเนี่ย 2-3 วันขับด้วยความเร็วสูงเป็นหลักนะมันก็จะอยู่ประมาณแบบ 11-12 โลลิตรผมว่ามันก็มาตรฐานแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณขับแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเป็นหลักอย่างผมเนี่ยมันน่าจะได้สัก 13-14 ขึ้นนะครับแล้วก็น้ำมันเติมได้ถึง20
นะครับประมาณนี้ละกันนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็น MPV ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งด้านนอกผมความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าดีไซน์ก็สวยมันดูล้ำๆดีนะครับย้อนกลับดูได้คลิปก่อนหน้านี้แต่ภายในเนี่ยนั่งโดยสารจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้สบายเท่าเอติก้านะครับมันยังมีความเป็นวัยรุ่นผสมอยู่นะก็ประมาณนี้สำหรับตัว Xpander Cross นะครับราคาค่าตัว 899,000 บาทไปลองดูกันที่โชว์รูมทั่วประเทศแล้วก็ไปลองขับขี่ด้วยตัวคุณเองอีกครั้งนึงอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่กำลังศึกษาอยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับการ POV Mitsubishi Xpander Cross คันนี้นะครับก็มีข้อติอย่างไรประการใดมาคอมเมนต์กันได้เลยใต้คลิปหรือว่าบางคนใช้อยู่หรือบางคนกำลังจะซื้อเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ